You're to Momentum listening the Moment um Podcast ท่องโลกดิบเถื่อนไปกับ Ways of Being Why สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Ways of Being Why by the momentum และเช่นเคยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมเนตกิติน,นันและพี่ปับ๊บพงศ์สอนพม,มิวัตจากเพจไวโคนิเคิลนะครับ หลายท่านที่กาลังรับฟังเราอยู่อาจจะชื่นชอบการดูรายการตลกหรือเล่นมุกกับเพื่อนฝูงเป็นประจานะครับซึ่งมุกตลกถือเป็นศาสตร์แห่งการสแสดองอย่างหนึ่งนะครับที่มีกลวิธีแตกแขนงแยกย่อยออกไปมากมายเช่นละเกินซึ่งหนึ่งในนั้น,นคือการปวนคาครับเพื่อเป็นการหาช่องเสียดสีหรือหลีกเลี่ยงคำหยาบคาย2แง่สองง่าเองก็ตามหรืออาจจะผิดแปลกฉีกไปจากที่เรารู้จักกันนะครับอย่างไรก็ดีครับคุณผู้ฟังอีกด้านหนึ่งในโลกของวรรณกรรมไทยเองนอกจากการแต่งคําประพันธ์โดยสายความรู้ในเรื่องของกรสุภาพหรือกรแปดเพื่อได้สัมผัสไพรง มีวักทานองต่างๆที่สละสลวยก็ยังมีการนําวิธีผลคํามาใช้ด้วยครับหรือว่ากล่าวในถึงเรื่องของประเด็น2แง่สองงามเรื่องเพศต่างๆเรียกว่าฉีกจากทุกตําราวรรณกรรมที่เคยมีมาแต่ว่าในบทเรียนต่างๆก็อาจจะไม่มีพูดหรือว่ามีให้เราได้ศึกษาเราเรียนกันนะครับแค่ฟังก็น่าสนใจนะครับคุณฟังเพราะฉะนั้น w a อ of b e i n ายอีพีที่14นี้ครับผมและพี่ปั๊บจะขอฉีกต่างจากทุกอีพีครับเพื่อมาเล่าถึงวรรณคดีไทยสุดพิสดาร ไม่ว่าจะเป็นสกิลการผลคำหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่อาจจะเป็นสองแง่สองงามสักเล็กน้อยแต่จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเรามาร่วมรับฟังไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่น E ีีนี้เราขอเกินว่าเป็น E ีีที่18บวกนะครับเพราะฉะนั้นเยาวชนที่อายุต่ตำกว่า18ปีรบกวนปิดหรือว่ามีผู้ปกครองรับฟังให้คำชี้แนะไปพร้อมกันนะครับโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวอยากให้พี่ปั๊บลองอย,กยกตัวอย่างก่อนสักหน่อยครับผมก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกันนักขลังยังมีเท่าผีแห่น กว้างยาวแสงหนึ่งคืบสืบยศถาเมืองห้างกวีรีหับระยับตาพันยะคาปูรากเป็นฉากบังสูงพอดีหยีหิบพอหยิบติดทองอังกฤษสลับสีด้วยหนีหังกำแพงมีรีหายไว้ขอดังเจ้าจอมวังพระราโชเท้าโคตวย มีเมียรักพักฉวีดีทุกแห่งนั่งแถลงชมเชยเคยฉีหวยเจ้าคีแหมรูปโอเมียโคตวยเท้าหวังรวยกอดินอยู่กินกันมีลูกชายไว้ใหญ่ชื่อใดหยอเด็กไม่รอเกิดไว้ให้ทีหันนั่นเป็นทุกข์ดุกรอยิ่งคอดันให้ลูกนั้นหาคู่เป็นหูดีนะอ่านี่ก็เป็นบมดเปิดนะฮะของสิ่งที่เรียกว่า เรื่องวรรณคดีไทยพิสดารชื่อว่าเรื่องสัพพลีหวนะครับสัพพารีหวนมันย่อจากมันมันผลจากอะไรนะตรงน,น,นี้อันนี้อันนี้อาจจะต้องแอบผลกันได้ใจครับผัวได้ใจนะสัพพารีหัวนนะฮะสัพพรวนจุด,จ,ดจุดนะโอเคอใส่จุดไว้เมื่อกี้นะนักกลังยังมีเท่าผีแห่นนะเท่ากับแผนอะไรนะนะฮะ,ะแล้วก็พระเจ้าจอวางวังพระราโชเท้าโคตวัวนะฮะก็อันนี้มันเป็นเรียกว่างไงดีครับ อีพีนี้เป็นอีแปลกๆหน่อยนะฮะต้องเน็ตขอให้ผมฟุดกทำนะฮะผมไม่ได้ตั้งใจทำเองนะครับผมก็เรียกว่าอีพีบาสมองดีกว่าสมองนะฮะก็คือจริงๆแล้ววรณคดีของไทยในโบราณเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่วรณคดีแบบที่เราเรียนในหนังสือเรียนทั้งหมดนะฮะวันที่ดีนของไทยโบราณเนี่ยมันมันเป็นสื่อบันเทิงนะฮะในยุคนี้เราเวลาเราดูหนังเนี่ยมันก็จะมี หนังแอคชั่นหนังซีรีส์หนังโป้หนังเอ็กหนังตลกหนังรามกหนังทุกยุอย่างมันคดีโบราณมันเป็นสื่อบันเทิงดังนั้นเนี่ยมันมีทุกอย่างนะฮะมันก็จะมีแพทเทิร์นของมันไงก็คือแพทเทิร์นของวรรณคดียุคนั้นเนี่ยมันก็คือมันจะต้องมีกษัตริย์มีเมืองแล้วกษัตริย์ก็จะต้องมีเจ้าชายมีลูกชายลูกชายก็จะไปผจญภัยแล้วก็ได้เจ้าหญิงจากเมืองอื่นเป็นเมียนะฮะแล้วก็ต่อสู้กับยักษ์อะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็น โครงเรื่องเป็นพอ็อดเรื่องหลักนะฮะเป็นแพทเทิร์นหลักเลยแพทเทิร์นหลักก็เหมือนกับเออหนังยุคนี้ก็อจจะต้องมีเออพระเอกเป็นอะไรอะเป็นคนเป็นช่างทํางานแล้วก็ไปเจอนางเอกแล้วก็ต่อสู้พยนภัยกันอะไรก็มันก็คล้ายๆกันแต่ยุคนั้นมันต้องเป็นแพทเทิร์นเนี่ยเจ้าหญิงเจ้าชายอะไรเงี้ยนะแต่ว่าในจนวนนี้เนี่ยมันก็มีแบบเรื่องหลายๆเรื่องที่มันไม่ได้ทำเอาไว้สําหรับพุงพลิงเนี่ยไม่ได้ทำเอาไว้สําหรับเป็นความสง่างามทําทำไว้สำหรับบันเทิงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ในอีพีนี้เนี่ยผมก็จะได้ เล่านะฮะเรื่องต่างๆเป็นวรรณคดีที่คนไม่ค่อยพูดถึงนะฮะเป็นวรรณคดีโบราณนะฮะที่ทำขึ้นมาประการนี้โดยเฉพาะแล้วก็สแสดงความหลากหลายของวรรณคดีนะครับ,รบเริ่มเรื่องแรกนะก็คือสัพพลีหวน,นะฮะอ,อันนี้เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้นะฮะเ,เขาเชื่อว,ว่าเป็นของจังหวัดนรครศรีธรรมราชนะฮะไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นคนแต่งนะฮะท่นนี้ถ่ายว่าทาในสมัยปลายยุทธยานะฮะ ก็จะเป็นกรอสุภาพเป็นกรแปดนะฮะแล้วก็จะมีคำผวนเต็มไปหมดเลยนะฮะสับพลีหวลัวนะ่ะชื่อเนี้มันมันก็คือทั้งหมดนั้นเป็นล้วนล้วนแต่เป็นเอกนะฮะเออและแล้วก็มีเนื้อหาที่มันขบขันนะฮะชื่อแต่ละคนเนะะี่ยเอสองแงสองงามหมดพ่อพระเอกชื่อโคตวัวอะไรเงี้ยแม่แม่พระเอกชื่อขีแหมนะฮะ,นะฮะเออลูกชายชื่อไดยหอดยหอไดหยออะไรเงี้ยนะฮะครัแล้วก็เนี่ย จะหาคู่เป็นหูรีอ,อะไรเงี้ยนะฮะมีลูกสาวนางเอกชื่อไหยห,หยหีไหหยีอะไรเงี้ยนะฮะก็เอ,อนะก็เนี่ยก็มันก็จะมีแบบว่าคำผวนคำอะไรมากมายนะฮะอ,อย่างแม้กระทั่งแบบเวลาทำอาหารเนี่ยเวลาวรรณคดีเวลาเขาทำอาหารก็จะบรรยายให้มันน่ากินบรรยายให้มันพุง้งพลิง้งไอ้เรื่องนี้ก็จะ หอยกับหมียำยีหำยำให้พอดาวให้ยอไข่เป็ดเด็ดให้ยำอะไรเงี้ยนะมันก็จะแบบมีมีมเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็สั้นๆน,น,นะก็คือว่าเป็นเท้าโคตตัวนั่นนงขีแหมเนี่ยเป็นผู้ปกครองเมืองอห้างห้างกุ๋ยนะฮะมีออรสคือเจ้าชายไดยหยอะจะหม,หมายมั่นกับนางไหย,ยีนะฮะแล้วก็มีศัตรูมาโจมตีเมือง ของอห้างชีเป็นเมืองของนงางไหยีนะฮะนงางไหยีต้องหนีไปอยู่กับฤาษีชื่อฤาษีแหบนะฮะฤาษีแหบนะฮะภายหลังเจ้าชายได้ย้อนจึงมารับนางไหย,ยีไปอภพิเศษน,นี่จบก็เรื่องเรื่องเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละนะฮะก็ะจิตใจของท่านผู้ชมนะฮะถ้าฟังสิ่งนี้ไป ก็จะเป็นการพิสูจน์ได้นะว่าถ้าท่านไหนไม่ทันนี่ะก็เป็น,นท่านขอยินดีด้วยท่านเป็นคนจิตใจดีนะฮะเออแต่ท,ท่านท่านไหนแบบทันก็ท่านเป็นคนฉลาดปร่าเปลียวแล้วกันนะฮะ,ะแล้วไม่มีไม่มีอะไรไม่ดีในสิ่งนี้นะครับอ่อก่อนที่จะไปต่อเนี่ยอ่อีพีนี้ผมจะพูดถึงหลายๆหลายๆวรรณคดีเลยนะแต่ว่าผมจะค่อยๆไล่มาแล้วกันนะครับผมเออผมจะหลังจากที่ผมเปิดจากสับพะลีหัวแล้วนะผมจะขอย้อนกลับไปนะฮะเออจริงๆแล้ววรรณคดีประเภทนี้ที่เรารู้จักกันก็มีนะครับผมเรื่องไหนให้ทาย ที่เคยเรียนตอนเด็กๆนะฮะก็เฉลยนะฮะก็ะเรียนลันไดจําได้ไหมนะ,ะก็คือเป็นวรรณีตลกนะฮะคนแต่งเนี่ยชื่อพมหามนตรีนะฮะหรือชื่อจริงชื่อซับนะฮะเป็นวรรณคดีในยุคสมัยรอสามนะฮะเขาก็จะแต่งเป็นเรื่องของเออ,อมันจะมีข่าวว่ามีแขกเลี้ยงวัวกับแขกข,ขอทานแย่งเมียกาันเขาขึ้รเรื่องตลก<ๆ>เขาก็เลยเอามาแต่งนะฮะเขาก็เอามาแต่งว่าเนี่ย เวลาบรรยายนางเอกเนี่ยก่อนหน้านี้มันรรยยจ,ะจะบรรยายให้หนางเอกสวยงามอะไรเงี้ยมากนะฮะแต่เรื่องเลเด่ลันไดเนี่ยบรรยายนางเอกชื่อนางประเดดนะฮะอบอกว่าสูงแะหงทรงเพลียวเรียวรูดงามละไมคล้ายอูดกะหลาปา๋าพิษแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตาทั้งสอง <c oughs> แค้มกระยาดังลูกยอคิ้วโก่งเหมือนกงเขาดีดฝ้ายจมูกงามละไมคล้ายพระขอหูกลวงดวงพักหักงอลำคอโตตันสั้นกลม สองเต้าห้อยตุงดังถุงตะเคียวโคนเหี่ยวแห้งรวบเหมือนบวบต้มสเสวยสลายาจุบพระอดอมมันน่าเชยน่าชมดังเทวีอ,อะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือน,นมยานคอตันคอที่แบบว่าเจอของก็ตันอะไรเงี้ยตัวก็ดำตั้งแต่หัวจรวดเท้าขาวแต่ตาอะไรเงี้ยนะฮะทั้งสองแกงกรลยาดังลูกยออันนี้ก็เป็นกับคล้ายๆเป็นบทกวีล้ออ,อะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นบทกีตลกนะครับจะขอ พูดถึงบทกวีต่อไปนะฮะที่คนก็ชอบอีกนะฮะนอกจากเมื่อกี้สัพพะรีหัวแล้วนะเป็นเป็นแบบตลกลามกไอเล่ดันดเนี่ยจะมีลสกิยิงขึ้นมาบ้างอาจจะแบบว่าเน้นแบบความต่อต่อมามีแบบมีเรื่องราวมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต่อมาก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮที่ดังๆนะฮะก็จะมีเรื่องชื่อเอเ็งติ่งห้าวนะฮะชื่อนี้ชื่อพระเอกนะเอ็งติ่งห้าวนะฮะนะตีพิมพ์ครั้งแรกนะฮะลงพิมพ์วัดเกาะนะฮะพศสองสี่สามห้านะฮะ เขาสืบหาพูดนามพูดแต่งเอาไว้ได้บอกว่าชื่อในเสมนะฮะเป็นพี่เลี้ยงของกรมมื่นกวีพจนะฮะก็คือว่าเป็นคนในวังอ,อาจจะแบบคนเก่งคนฉลาดอะไรเงี้ยไม่รู้นะพะก็เออก็แต่งเรื่องเอกติงห้าวเนี่ยไว้ดูเล่นเป็นกระแสแก้ลำคานครับผมแม้นใครอ่านขอสมารบรรดาฟังด้วยจงจิตคิดเล่นเห็นสนุกพอแก้ทุกตามปราษาเหมือนบ้านหลังอนะไรี่ก็คือเขาเขาก็พูดนะเขาแต่งเรื่องนี้เล่นๆนะอ,อะไรเงี้ยนะฮะเขาก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันก็พูดว่าเนี่ย มันพูดว่ามันมีมันมีแคว้นแคว้นหนึ่งนะจริงๆก็คือแพทเทิร์นที่ผมพูดอะเวลาขึ้นต้นทุกเรื่องมันเป็นการพูดถึงแคว้นมีกษัตริย์และมีลูกอะไรเงี้ยนะบอกว่าเนี่ยแต่ปางหลังยังมีกรุงกษัตริย์คลองสมบัติเมืองลำบากอดอยากเหลือแทนที่ว่ามันจะบอกว่าบอกว่ามีแบบแผ่นดินลุ่งเรืองอะไรเงี้ยเมืองลำบากอดอยากเหลือ <c oughs> ทั้งพระิฟ้าข้าแผ่นดินต้องกินเกลือครับ <c oughs> มาเอื้อเฟื้ออยู่แต่ก้างที่อย่างดีเจ้าเมืองเลืองเดชพิเศษสม ชื่ออุดมโคตรโลดเรืองสีเธอมีอิทธิฤทธิ์ดังพาชีคลองบุดีโอถโงเหมือนลงนาออันกรุงไกลใหญ่ลิบยี่สิบศอกกำแพงคอกป้อมคูดูสงา่าแต่ล้วนแล้วเรียวหนามงามในตาทวาราลอยไฟขี้ใต้ดำนะฮะมเหสีมีนามว่ากามนางก้ามกุ้งนะฮะมีอาช่อก้ามกุ้งนะ <c oughs> เออเท้าอุดมโคตรโลดเรืองสีเนะี่ยมีเมียชื่อก้ามกุ้ง <c oughs> จำหลัดรุ่งรูปร่างเท่าช้างสารตัวใหญ่มาก <c oughs> เท้าถ no นอมกล่องเกลี <nước> uh, er ้ยงจนเหนียงยานกล่องเกลี doable. ้ยจนจนเหนียงมันยานน่ะเออนะฮะความลำคาญมิได้มีเท่าขี้มือเธอมีบุตรสุดรักดังฟักเขียวนะรักลูกเท่าฟักเขียวตีความเอาเองแล้วกันนะเธอมีบุตรสุดรักดังฟักเขียวไม่เฮี้ยงเหี่ยวอ้วนจ้ำดูดำปื้อพระทรงศัก์รักยิ่งกว่ากิ้งกือนะฮะเขารักลูกมากกว่ากิ้งกือนะักยิ่งกว่ากิ้งกือเธอตั้งชื่อตามวงของทรงธรรมพระเสด็จฐานนั้นคล้ายกับไอ้จ๋อ ให้ชื่อพ่อเอกติ่งห้าวนาลังสันอนุชาก็ละไม้ชื่อคล้ายกันถ้าทรงทางตั้งนามตามบุรีให้ชื่ออาวติ่งโคงผู้ทรงศักดิ์ประภัยพักเหมือนดินหม้อเหมือนดำมิดหมีถ้าทรงศักดิ์รักกว่าน้ำปลาดีทั้งสองสีแสนสุขทุกประการมันก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยเป็นเรื่องของพระเอกชื่อเอกติ่งห้าวพระเราที่อาวติ่งโค้งอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆนะฮะก็เรื่องก็คือแบบเอกติ่งห้าวอาวติ่งโค้งเป็นโอรสของท้าอุดมโคตนะฮะ วันหนึ่งโหนทานายว่าทั้งสองเป็นภัยต่อบ้านเมืองทั้งสองก็เลยถูกเนรเทศไปแล้วก็ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพระฤาษีเมื่อสาเร็จวิชาก็รู้สึกแทนที่ว่าจะต่อแถวพระฤาษีก็ขโมยของพระฤาษีแล้วหนีไปนะแล้วกเ็เดินทางไปถึงเมืองแกะแมวของเท้าถิงโยนโกกอะไรเงี้ยนะเท้าถิงโยนโกกงเนี่ยมีลูกสาวสวยมากชื่อนางสังอูดนะฮะสังอูดมันไม่รู้มันชื่อมันจากอะไรนะ <laughs> แล้วก็นางอยากสวยอยากกินน้ําตับช้างก็อาสาลมช้างให้ แต่ว่าก็ยังไม่ไม่ไม่ไมากันยกลูกสาวก็เลยสู้กันสู้กันก็ชนะก็ได้ได้นางสังขะอุตเป็นภรรยานะฮะก็เรื่องมันก็ประมาณนี้เน,ะะน้นฉีกเ <laughs> น้นฉีก <laughs> ใช่ฮะเออต่อไปจะเล่าเรื่องออีกอีกอีกเซตหนึ่งนะฮะ,อ,ะอ,อีกเซตหนึ่งเนี่ยนี่มีผู้แต่งคนเดียวกันแล้วครับผมก็เมื่อกี้สับปะลีหวนเนี่ยไม่หาผู้แต่งไม่เจอนะฮะแล้วก็เรื่องดนใดก็เป็นพระมหาบนตรีใช่ไหมครับผม เมื่อกี้ถ้าเป็นเองติงห้าวเนี่ยก็เป็นคล้ายๆเป็นคนในวังอะไรเงี้ยนะฮะต่อมาก็จะมีคนเด่นอันนี้คือคนดังคนหนึ่งชื่อคุณสุวรรณอ,อันนี้ปรากฏว่าวรณคดีพิสดารเนี่ยกวีที่แต่งเรื่อพิสดารแล้วดังมากๆของไทยเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงนะแต่งมาหลายเรื่องเลยชื่อว่าคุณสุวรรณนะฮะก็เป็นกวีหญิงที่มีอยู่ชีวิตอยู่ช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะฮะก็เป็นทิดาของพยาอุทัยธรรมนะฮะแล้วก็เมื่อโตขึ้นน่ยก็ถูกฝากเข้าไปถวายตัวเป็น อยู่ฝ่ายในนะฮะก็คือไปรับใช้พวกแบบว่าลูกผู้ดีโบราณเนะี่ยเขาจะไปอยู่ฝ่ายในไปรับใช้เจ้าหนผู้หญิงอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็จะได้รับการฝึกฝึกฝนให้มีความสามารถในการาทําของชาววางังเ,เต้นราแบบชาววังอะไรเงี้ยนะฮะเ,เขาก็ชอบแต่งกรอดมากนะฮะแล้วก็ทำตัวถวายราชการก็แต่งออกมาหลายเรื่องนะฮะมันก็จะมีเรื่องดังๆของเขานะฮะก็เช่นเ,เพลงยาวหม่อมเป็ดสวรรค์นะฮะอันนี้เป็นแบบว่า เป็นวรรณคดีล้อเรียนล้อพฤติกรรมการเป็นเลสเบี้ยนหรือว่าแบบผู้หญิงชอบผู้หญิงในวังอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีเรื่องอะไรเนี่ยพระมเหสีถ่ายนะฮะแล้วก็มีเรื่องมีเรื่องอนุรุดร้อยเรื่องอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีเรื่องพระเอ็ดยงนะฮะจะเล่าเรื่องพระเอ็ดยงก่อนเพราะมันเข้าตีมนะฮะพระเอ็ดยงเนี่ยวิธีการแต่งของมันเนี่ยเป็นวิธีเดียวกับไอสภรพลีหัวนะฮะก็คือ,อพระเอ็ดยงฝนเป็นอะไรพระองค์อะไรนะ อะไรเงี้ยนะเออไม่มีพระื่อพระเอกนะพระเอกดยงเนี่ยก็ก็เป็นเรื่องเน้นเน้นคำขวนนะฮะนี่ของคุณสุวรรณนะฮะเรื่องราวเนี่ยก็บอกว่าพระเอ็ดยงเนี่ยมีเหศีสององค์ชื่อนางแหงดีอีกคนหนึ่งชื่อนางแต่งแวดนะฮะพระเอกดยงได้เหศีใหม่ชื่อนางโหตีแล้วก็มีโลตึงซึ่งใครใครก็ไม่รู้นะฮะโลตึงนะฮะลึงอะไรเงี้ยนะเออไม่ไม่พอใจก็เลยขับพระเอ็ดยงออกพร้อมกับมาเหสีทั้งสาออกจากเมืองนะฮะทั้งสี่ก็ ไปเจอโจนป่าชื่อเจ็ดโยนนะฮะเป็นโจนโจนป่าชื่อเจ็ดโยนอเออนะเจ็ดโยนก็มีบริวารห้าร้อยคนก็มาสอยพระสอพระเอ็ดยงก็เลยแบบว่าเพจยงก็พาคนพาโจนห้าร้อคนกลับไปบุกตีเมืองคืนจากโลตึงก็จบแค่นี้นะครับตัวอย่างก็คือครั้งนี้มีกรรมจะจำจากจะลำบากยากเด็ดเป็นไฉไนและหกละเหินเดินป่าพนาไยจากตากแดดแอดไตทุกเวลาคิดพลังพระนางลำหย กอกระดำทําใจเป็นถักหนาข้ามทุ่งมุ่งตรงกงมาสเสด็จโดยมรคาพนาลัยเข้าในป่าละหงดงย่อสมีหอกอกระดุมพุ่มสวยมะกอกโทนโคลนจวยกลวยไกลใบยักษ์กว่าไกลไปมาทั้งกล้วยไข่กล้วยขอมหอมดีบางแหงวีปีกล้วยกลาดป่าพับพลวงมะม่วงหลอยห้อยระยะ อะไรเนี้ยน้อยหนาแล้วก็ถึงคอมยวยอะไรเงี้ยนะฮะคือคือคืออันนี้ก็ลองไปปวเอาเองนะคือแบบว่าแนะนํานะฟังอีพีนี้แล้วก็พอผมพูดก่อเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปฟังเนื้อต้นใหม่แล้วค่อยๆแกะทีละท่อนทีละท่อนอันก็คือกอกระดุมนะฮะกอกระดุมกอกระดมนะครับอืมมีแต่มีเรื่องอื่นนะฮะของคุณสุวรรณนะฮะก็เช่นเรื่องอุดรร้อยเรื่องอุดรร้อยเรื่องเนี้ยไม่ลามกแต่ว่ามันแนววัตถุฟักนะฮะก็คือเขาจะเอาตัวละครใน ในคดีไทยเนี่ยมามั่วอยู่ในเรื่องเดียวกันนะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันเริ่มมันเริ่มแรกจากอุณรุตก่อนอเขาเลยเรียกว่าอุณรุตลอยเรื่องนะฮะก็ร้องว่าเนี่ยเมื่อนั้นพระอุณรุตรุ่งรัศมีสมสู่อยู่ด้วยนางจันทีภูมมีติตรึกนึกนึกไหนแค้นด้วยอีหนากูุเลปันเออที่มันมันอีเรื่องกันแล้วเรือ่องอีหนาเรื่องเนี้ยกุเลปันกับสุวรรณมาลีสีใสอันนี้พระไอ้บณนนี <laughs> อะไรเงี้ยนะฮะ เอานางจันสุดายาใจนางจุดานี่เป็นนางผมหอมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะไปยกให้พระสมุทรละตูอ่ะก็กล,กลายเป็นละตูก็เป็นอีเนาใหม่ <c oughs> อะไรเงี้ยนะก็คือเอสียดายวงอสันเจเดียวาเอากลับกลับไปวกอีเนาใหม่พระราชาเครื่องเขียแสนอดสูเมเมอสุรินดูมินกูอสุรินเน,น,นี่ยกลายเป็นอสุรินแล้วเป็นยากแล้วนะจะได้ดูลิ์กันในวันนี้ดําริพรางทางมีพจนาตสั่งเท้าสันนุราชเรืองสีสันนุราชก็นี่น่าจะเป็นสังทองมั้งอะ,อะไรเงี้ยนะกับ ทั้งแตมังงงเสนีอันนี้เป็นเรื่องกินหนาวอีกแล้วนะฮะจงจัดมนตรีอย่างนานนะฮะมเ,เมื่อนั้นกลุมพันคำนับก็จัดมนตรีแล้วกักเป็นกลุ่มพันได้ไงเมื่อนั้นกลุมพันคำนับรับบัญหารกับพระคาวีปีชาชานเป็นเรื่องคาวีแล้วมมไม่ใช่คาวีไม่ใช่คาวีรับสั่งแล้วคลานจากมาก็เนี้ยก็จะพอจะเห็นภาพนะครับว่าเอาเอา,เอาเรื่องที่มันแบบ ไม่ไม่รู้เรื่องอ่ะเรียงไปเรื่อยเรื่อยมีตัวละครทั้งหมดมีความมั่มั่วมีความมั่วร้อยสี่สิบสี่ตัวนะฮะนึกถึงหนังเรื่องส c a r y movie scary movie ฮะเนี่ยเาสนุราชมาจากเรื่องคาวีนะฮะเมื่อกี้พูดผิดแต่นี่ก็คือแบบมีร้อยสี่ิสี่ตัวจากห้าสิบเอ็ดเรื่องมามั่วมั่วมั่วกันนะฮะมีแา่ทั้งพระเอกไพมณีแล้วมาเกียรติอีหนาวไกลทองอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็ความคิดสร้างสรรค์ของเขาที่จะแต่งแบบขำๆมาแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะฮ เพชรยงนี่เชื่อว่าว่าเป็นของเขานฮะแต่ไม่ชัวร์เลยว่าพระมาลีเทถไถนะแล้วก็เอ่อฟรงดูรู้เรื่องเนี่ยก็คิดว่าเป็นของเขาแน่ๆอะไรเงี้ยนะครับครับผมพระมาลีเทถไถเนี่ยจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องเอ่อันนี้ก็ไม่ลามกนะฮะแต่ว่าจะเป็นแนวๆว,ว,ว่ามัน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 อ่านอ่านไม่รู้เรื่องอะ่ะมันเป็นมันเป็นบทกวีที่อ่านไม่รู้เรื่องมันเอ่อมันมันใช้คำที่อ่านไม่รู้เรื่องแต่ว่าจะอ่านทั้งหมดอ่ะฟังดูรู้เรื่องอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะฮะพระมาลีเทถไถมา ถิตยังแท่นทองกระโปรลาสุขขาปาลากระเปเลวันหนึ่งพระจึงมาลึกตึกมะเหลไถไพยพฤกมาลึกเขแล้วจะไปเที่ยวชมมะลุมเตมะโลโตโปเปมะลูตูติแล้วพระมาเหลจิงเปะปะมะเลไตไข่กระะมะลูจูจอนเจรันตันตัดพันพลูไปสู่ปราสาทเท้าโปลาก็คือมันมันพอรู้เรื่องว่ามันมีคนที่พระมเหลเทไถเนี่ยแล้วก็อยากไปเที่ยวป่า นะแล้วก็ไปสูปส่ปราสาทเท้าโพลาแต่ว่าระหว่างนั้นมีคําที่มันเหมือนจะไปทำนอนสนอแต่ว่าไม่มีความหมายอยู่เยอะมากนะฮะจะไปเที่ยวชมมะรมเตมะรูโตโปเปมะรูตูเอ้มะรูโตโปเปมะรูตูแปลว่าอะไรวะอะไรนั้นมันมาได้ยังไงนะเนื้อเรื่องก็บอกว่ามันมีคนชื่อพระเมรเถระไถเนี่ยอ,อ,อยากออกไปประพาสป่าต่อมาพระอินทร์อุ้มนางเอกชื่อนางตะแรงแกงมาสมกันก็คือมาให้มานอนนอนน้อยกันนะฮะแล้วก็มียักษ์ชื่อมาลาก่อยที่ชื่อยักษ์นะมาลาก่อยมาชิงตัวนางไปเกิดศึกชิงนางขึ้นนะฮะ เออก็ก็แต่งด้วยภาษาไม่เป็นภาษาเธออ่านรู้เรื่องอ,อะไรเงี้ยนะฮะอก็เออคนหลายๆคนนะฮะรวมทั้งเออกรมพยมกรมพยาดชนะงราชาดุภาพนะฮะก็บอกว่าคุณสุวรรณเนี่ยแก่ๆคงจะเพี้ยนที่แต่งเรื่องพวกนี้ออกไปอะไรเงี้ยนะเะ <laughs> ออนะีแล้วก็จริงๆเอ่ยนอกจากนี้นะผมเตรียมมาหลายเรื่องจริงจริงมันมีมากกว่านี้หลายเรื่องมากเลยนะฮะแต่ว่าผมเตรียมมาเรื่องเพื่อรื่องพิกๆที่ว่า คนอาจจะได้ยินมาบ้างแล้วก็หลายเรื่องก็อาจจะไม่ได้ยินมาบ้าง<ม>อะไรเงี้ยนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ว่าผมอยากเอามาเนี่ยฮะอันนี้ไม่ใช่วรณคดีรามกหรือว่าไม่ใช่วรณคดีเอ,อสัป,ปดนสัปโดน <laughs> หรืออะไรนะแต่ว่าเป็นวรณคดีเป็นคล้ายๆตำากกราการมาสูตรอะของไทยโบราณชื่อว่าเรื่องผูกงนิพาโลกีอันนี้เรื่องที่หกนะแล้วนะแล้วผอ่งนิพาโลกีเนี่ยก็เป็นอัน,นเนี้ยพบในวัดไผ่ล้อมนะฮะอําเภอบางพระไอ้ตะบนบางพระนะฮะอําเภอเมืองจังหวัดตราดนะฮะ มันเป็นเอกสารที่อยู่ในใบลานนะฮะตัวอักษรขอมและอักษรไทยนะฮะประพันธ์เป็นกรสุภาพนะฮะเขาจะพูดเอ้เนี่ยมันเป็นคล้ายๆตำลาว่าด้วยมีเซ็กเป็นยังไง hmm. มีเซ็กจะทํำยังไงอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็จะพูดถึงเรื่องอ,อว่าอเรื่องผูนิทาโกูกีโลกีเนี่ยทําขึ้นมาเพื่อไม่ให้ลูกหลานสูญพันธุ์มมันจะแนะนําว่าคนเราเนี่ยจะต้องมีอะไรกันยังไงอะไรเงี้ยนะฮะเ,เช่นเขาบอกว่า เขาจะมีคำศัพท์เรียกว่ากรามารมจอนของผู้หญิงกรามารมจอนกรามารมจอนนียก็คือจุดหรือตำแหน่งที่มีอารมณ์ทางเพศรหรือเรียกง่ายๆว่าจีสปอตอะไรเงี้ยนะฮะเก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีกรามารมจอนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะจุดที่ทาให้มีอารมณ์ทางเพศเนี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามวันที่ตามเดือนอะไรเงี้ยนะฮะในการที่จะทําอะไรกับผู้หญิงเนี่ยจะจี้จุดไหนให้ผู้หญิงรู้สึกมีอารมณ์เนี่ย ต้องดูหลายๆอย่างดูเหมือนกับของเบ้งดูดาวนะฮะต้องดูฟ้าดูดาวดูอากาศดูศัตรูของเราอะไรเงี้ยศัตรูคือผู้หญิงนะฮะเอ่อดูคู่ต่อสู้ของเรานะฮะเอ่อผู้หญิงคนนี้ตัวดําตัวขาวนมใหญ่นมเล็กอะไรเงี้ยนะฮะเออแล้วตอนนั้นเวลาที่มีอะไรกันเนี้ยมันเป็นแบบเวลาใกล้ลุ่งหรือว่าเป็นเวลาเอ่อพบพบข้ามอะไรเงี้ยนะฮะหนังสือเล่มนี้มีคู่มือสอนสอนไปหมดนะฮะเขาบอกว่าก่อนไก่นะฮะก่อนไก่ขันหรือว่าเวลาไก่ขันเนี่ย จีสปอตอยู่ฝาตีนนะฮะคลันลุ่งเนี่ยคลันลุ่งอยู่ฝาตีนคลันลุ่งอยู่ใบหูนะฮะก็คือพอรุ่งเช้าขึ้นมาอยู่ใบหูจีสปอบตผู้หญิงนะเเมื่อมีแดดอุ่นแล้วเนี่ยอยู่นมทั้งสองข้างก่อนายนะฮะก็คือแบบก่อนแบบกลางวันนะฮะก็อยู่ต้นแขนครับตอนสายอยู่ปลายนิ้วนะฮะตอนเที่ยงอยู่ปากตอนตะวันชายอยู่ท้องน้อยตอนบ่ายอยู่หัวหัวเหนาั้งฮะ อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ตอนฝ่ายคาอยู่โยนีก็คือตอนเย็นๆมั้งนะอยู่โยนีตอนเข้านอนอยู่ปลายตีนเที่ยงคืนอยู่ตะโพกอะไรเงี้ยนะฮะถ้าจะเสพด้วยให้มีความสนุกหรือความมันเนี้ยให้คําโยนีสามทีแล้วก็ให้คําองคชาตด้วยสามทีเสพเริ่มกันแล้วกันแลอะไรเงี้ยละเอียดมากนะฮะเออฟังดูก็เหมือนตำราเพศศึกษาสองสมัยก่อนเออแล้วก็ยังบอกด้วยว่าเนี่ยเออเวลามันพูดถึงจีีสปอร์ตเยอะมากก็บอกว่า ทีสปอร์ตของผู้หญิงเนี่ยถ้าผู้หญิงคนไหนหญิงใดหัวนมแดงดังลูกมาดสุป,ปการอยู่ต้นขาคนไหนหัวนมแดงเนี่ยทีสปอร์ตอยู่ต้นขานะหัวนมเขียวการอยู่แก้มเนี่ยคนไหนหัวนมเหลืองการอยู่ท้องน้อยหัวนมขาวการอยู่สะดือหัวนมดํากามอยู่อกแหล่มผมก็คิดว่าคนไทยสมัยนั้นมีหัวนมหลากหลายขนาดนี้เลยหรอสีอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็ดูทําได้นะแล้วก็มีมีเรื่องของการทำาน ลักษณะอวัยวะเพศชายด้วยในนี้นะฮะเขาบอกว่าผู้ใดลึงนะฮะลึงแปลว่าจูนะฮะผู้ใดลึงดังดอกบัวมีบุญนักหนาเลยคนไหนจูหน้าตาเหมือนดอกบัวเนี่ยมีบุญนักหนาจูเป็นดอกบัวมันหน้าตาเป็นไงวะลองคิดดูแล้วกันนะเออผู้ใดลึงดังงวมากเล่นชูดังแหละคนไหนจูเป็นวัวนะฮะเหมือนจะมีชูนะฮะจูนวัวเป็นไงวะ,ะจูใหญ่ไปไดูกันจูใหญ่<ฮะ>ผู้ใดลึงดังม้ามีเมีย ถึงสองคนมักเล่นชูนักแหล่ผมอาจจะอ่านผิดก็ได้นะแต่ว่านี้ยก็คือคนไหนจู๋เหมือนม้ามีเมียเนี่ยอมักจะเล่นชูมันก็จะมีความอ่านยากแหละก็แปลว่า,แป,วาแปลว่าจู๋ใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งเล่นชูผู้ใดลึงยาวหกองคุรีองคุรีประ่านิ้วนะฮะพุ้งใดจู๋ยาวสี่นิ้วเนี่ยลูกหลายคนอผู้ใดสิห้าถ้ายาวห้าองคุรีเมียรักนักหนาแหล่จูผู้ใดจูห้านิ้วเนี่ยเมียรักมากอื ถ้ายาวหกองคุลีมียเล่นชูนักแร่ยาวหกนิ้วเนี่ยมียเล่นชูนะถ้ายาวเจ็ดองคุลีเข็นใจนักหนาแล่จะยากจนนะจูยาจะยากจนจนนิ้วถ้ายาวแปดองคุลีมักตายหงแล่อันนี้ยายาวแปดยูจะตายอันนี้ก็น่าสนใจว่าเขาไปเก็บสถิติกันยังไงไม่รู้แต่ถ้าเก้านิ้วอะไอ้เก้านิ้วจะเป็นยังไงวะเนียแต่เขาก็คล้ายๆเขาเขาบอกว่าเนี่ยจงจูเรียกแล้วดี คนคนแตกมันเป็นยังไงวะเนี้ก็คือพูดง่ายว่าเออจะจูใหญ่เลยนะฮะเออจูเล็กไว้เถอะดีแล้วเมียรักนะฮะจใูใหญ่ๆห่เดี๋ยวมันเล่นชู้อะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่มีความละเอียดมากเลยมีความละเอียดมีความเออเออเหมือนกับให้อ,อจงจูเล็กและจง ไล่ตามชีสบัตรของผู้หญิงไปตามลมฟ้าอากาศและแะกู่ต่อสู้ของเราอันนี้ก็คือเป็นเป็นแบบว่าตำราตำราเพศศึกษาคุณากังฟูศึกกังฟูประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก็ผมก็ให้ตัวอย่างวรรณคดีแปลกๆวิสดารเอาไว้แล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้ววรรณคดีพวกนี้มันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องไร้สาระเสมอไปเดี๋ยวจะขอปิดท้ายหน่อยว่า อย่างเรื่องพระเมรุเทถไถยเนี่ยอม,มันเป็น,เน,น,เ,เ,เ,นเนี่ยมเมรุเทถไทยลายลึกเมรกเต๋อะไรเงี้ยนะฮะคือการที่แบบว่าคุณสุวรรณเนี่ยใช้ถ้อยคําที่ไม่มีความหมายจํานวนมากเนี่ยแล้วก็เอามาเรียงๆกันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ทําให้อ่านรู้เรื่องแต่ว่ามันดูมันใช้คำไม่รู้เรื่องมันทําให้มันอ่านอ่านรู้เรื่องเนี่ยมันแล้วมีคนบอกว่าเขาเพี้ยนอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะไม่เพี้ยนก็ได้นะอาจจะไม่เพี้ยนก็ได้คือเขามีความิเคราะห์ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นยุครอสามนะฮะรอสามเกิดอะไรขึ้นรอสามก็ อาจจะไม่โปลดให้คือยุครอสองเนี่ยมีพวกกวีและได้สำนักเยอะมากลสองเป็นกวีชอบเลี้ยงกวีไว้เยอะลสามเป็นนักธุฯรกิจนะฮะเป็นพ่อคา้าเป็นอะไรเงี้ยนะนักจัดการก็รรลดลดรายจ่ายก็อาจจะแบบว่าไม่เลี้ยงลกวกวีก็ปล่อยให้ไปทำมาหากินมันก็เลยกลายเป็นว่ากวีได้ได้สำนักนะในยุครอสองเนี่ยออกไป ออาไปหากินตามทํางานื่นทางานอื่นมากมายก็เอาไปอาจจะไปแต่งกรอนขายนะฮะเหมือนสุนทรผูอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะไปรับใช้เจ้านายเป็นรับใช้คนรวยแต่งกรอนให้อะไรเงี้ยนะอีเวนต์นี้เนี่ยทาให้งานกวีนี่มันแพร่หลายออกไปยังมีหลายประเภทหลายนะเมืองอะ่ะนะ,ะไปยังชาวบ้านแล้วชาวบ้านเนี่ยก็เรียนเรียนกวีจากพวกกวีแล้วจะสำนักครับผมชาวบ้านก็เอาไอกวีเนี่ย มามาแต่งตามอตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าฝลัดของงานกวีเนี่ยรุ่งเรืองมากแต่ว่างานเนี่ยคุณภาพต่ำลงเข้าใจไหมเพราะว่าพอกวีได้สำนักออกไปแล้วแล้วคนเรียนแบบกวีได้สำนักมาแต่งแล้วก็ไม่มีใครควบคุมไม่มีใครกรองเนี่ยมันก็จะมีกวีคุณภาพต่ำเนี่ยออกมาจำนวนมากแล้วาการที่คุณสุวรรณแต่งไอ้เรื่องพระเพลเศไทยเนี่ยอาจจะเป็นการเสียดสีกวีคุณภาพตา่ำนะเขาควบคุณสุวรรณนี่เป็นคนของราชสำนักนะเขาบอกว่ากวีคุณภาพต่ำเนี่ย พยายามใช้คําอะไรก็ได้เพื่อที่จะทําให้มันดูคล้องจองกันเพราะว่ากวีมันจะต้องพ้องคล้องจองกันภายในครับผมแต่คํานั้นเน่ยมันจะมันไม่มีความหมายหรือว่ามันมีความหมายไม่เพลาะอะไรเงี้ยก็ใช้มาก็แบบทำให้คุณบีคุณภาพตา่ำ <c oughs> เขาก็เลยแต่งกวีที่มันคุณภาพโคตรต่ําไปเลยนะมันคือไม่มีไม่มีไม่รู้เรื่องไปเลยนะฮะเพื่อนเสียดสีเหล่านี้นะฮะครับผมพรามาเรเทย์ไถยมาไหลาถา ดิตทองแท่นทองกับโปลาสุขขาปลาลากเปเลมันก็พอรู้เรื่องอ่ะคือมันแปลว่ามันมีความสุขอ่ะแต่ปลารากเปเลมันคืออ่ก็ทําให้มันดูแค่มันคล้องกันเลใช่ไหมคล้องออวันหนึ่งถ้าจริงมาลึกตึกมาเดีไทยไฟพลึกมาลึกเขจะเที่ยวแล้วจะไปเที่ยวชมมะลมเตมะโลโตโปเปมลูตูอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือจะสิ่งนี้มันอาจจะมีความหมายแฝงนะฮะอ่าสุดท้ายก็เลยจะขอสรุปว่าจริงๆแล้วอ่ะวรรณคดีก็ตามอะไรก็ตามนะฮะอ่อ มันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานทางวัฒนธรรม,รมนะฮะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้แปลว่ามันมีค่าน้อยกว่าวันคดีที่มันแต่งมาอย่างดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สะท้อนมนุษย์มนุษย์เนี่ยมีความหลากหลายใน,ในตัวเองอยู่ใน,ในสังคมของเรานะฮะครับซึ่งในการที่เราจะเข้าใจมนุษย์มากขึ้นเนี่ยมันก็จําเป็นที่เราจะต้องรู้เรื่องแง่มุมของมนุษย์นะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ในวันทีเหล่านี้เนี่ยอาจจะทําให้เรารู้จักตัวตนของคนในยุคนั้นเนี่ยมากกว่าวันคดีกระแสหลัก ก็ได้ใช่ไหมฮะเออก็นะก็ขอทิ้งข้อคิดเอาไว้ว่าเนี่ยการที่ท่านดูเอวทุกวันนี้นะมันไม่ผิดนะฮะเอวีเนี่ยในที่สุดในอนาคตอาจมีคนมาขุดค้นบ้านท่านแล้วก็เจอท่านกําลังกองนองตายก็จมกอง a อวีอยู่อะไรเงี้ยนะฮะเขาอาจจะ เอามาไปนั่งดูใหม่แล้วก็ทำให้เขาข้็ใจท่านมากขึ้นว่าท่านเนี่ยเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยก็เหมือนหนังในยุคนี้นะพี่ที่มีหลายช่องหลายประเภทเแต่เราก็จะเห็นเมื่อก่อนว่าค่านิยมของอการใช้ชีวิตมันก็จะมีการเกี่ยวเกย่ยงกับเรื่องเซ็กชวลพวกเลสิตเหยียดเพศต,ต่างๆมันก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนไปถนค่านิยมมาถึงสมัยนี้มันก็เราก็จะเห็นวัฒนธรรมเห็นบริบทต่างๆที่มันสะท้อนเห็นในยุคนั้นแต่ อีกแนหนึ่งมันก็เป็นการสะท้อนได้นะพี่ว่าแบบว่าตำราพวกเนี้ยที่บางทีมันอาจจะหายไปหรือว่าอาจจะไม่ได้บันทึกไว้เยอะเพราะว่าคนไทยก็ยังอาจจะปิดกั้นเรื่องเพศอยู่ด้วยส่วนหนึ่งอย่างทุกวันนี้ที่เราอาจจะไม่ยอมรับในสิ่งที่แบบเราดูสื่อลามก18บวกอะไรกันอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นการพูดถึงดังจงแจ้งอะไรซะนับฮครับอ่าเราก็จบได้สวยๆนะฮะหลังจากที่เราลามกมานล้วนก็ทัให้เรามีมีข้อคิดอยู่ในสิ่งนั้นอ่โอเค แต่ว่าุูท่านมากมแต่ว่าก็เป็นอันนี้เรามาเล่าสู่กันฟังครับไม่ได้มีเจตนาจะอยากเล่นเรื่องลามกอะไรกัน <laughs> ขนาดนั้นโอเคก็เป็นเรื่องอาหารแล้วก็เป็นเรื่องที่รู้ไว้ใช่ว่าดีกว่าโอเคครับและสำหรับรายการเวอส์บิงวายอีพ e ีนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมและพี่ปั๊บต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับ You listening the momentum podcast